ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ถาดนี้ไม่รู้อะไรบ้างอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นพัดกรูดนะแหมพ่อลีเดี๋ยวไปจะงงกันอีกเอาที่แบบไม่งงไปดีกว่าอันนี้หลวงพ่อสนิทเสกพ่อเอียเสกอันนี้ปิดตาโคนอนนะดูก่อนแบบนี้จะเป็นตัวมีปัญหามั้งเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยจะเป็นปิดตาโคนอนที่ผมเช่ามาให้ดูก็คือว่าถ้าโค้ดไม่ได้ตอกอ่ะโค้ดเป็นหลอกเงี้ยแล้วเนื้อเป็นตามมุ้งเงี้ยมักจะไม่โอเคอ่ะเห็นไหมคนละแบบกว่าที่ผมให้แฟนเพจไปเลยเนี่ยถ้าโค้ดไม่ใช่โค้ดตอกเป็นโค้ดหล่อแบบเนี้ยมักจะไม่ใช่โอ้โหอันนี้พี่สมอนข้างในนี่เป็นใบลานถักเชือกนะครับโอ้แล้วพี่พิสิทธิ์ปิดมาด้วยโอ้นี่ต้องมีเม็ดละ 4,000 นะครับอันนี้เป็นลาหูพระพุทธแกะโอ้เล็กๆไม่ได้มองนี่ฮะข้างในเป็นใบลานพันใส่ศีลแล้วลงรักโอ้พี่พิสิทธิ์ด้วยพอแบนอ่ะไม่เป็นไรพี่พิสิทธิ์ปิดหลายรายการแล้วโหอันนี้สมเด็จเจ้าคุณวิเชียรโมลีสมเด็จเจ้าคุณวิเชียรโมลีพิษโลกล็อกเก็ตอัน 4-50,000 เนี่ยซึ่งถ้าใครจะซื้อสมเด็จเนื้อเก่าก็ดูนี่เป็นตัวอย่างได้โอ้สมเด็จเจ้าคุณวิเชียรโมลีแอดมินเอ้ยรบกวนโอมถ่ายรูปอีกอันนึงนี่วัดพระธาตุดอยสุเทพแนบวัดพระธาตุดอยสุเทพก็มีเฮ้ยคุ้มหนักกว่านั้นอีกเหรียญเงินวัดดอนตูมปี13เหรียญเดียวเป็นหมื่นเหรียญเงินวัดดอนตูมปี13เหรียญเดียวเป็นหมื่นอ่ะให้พี่นะครับพี่แล้วนะพี่พิสิทธิ์คุ้มเยอะๆบ้างใครที่เข้ามาเหมาเขาคุ้มเยอะๆกันหมดแล้วให้พี่คุ้มเยอะๆบ้างเนี่ยอันนี้สมเด็จองค์บูชาไปใส่กรอบบูชานะครับโหงเยอะ15,000สบายไปครับนี่พอโตบางกระทิง จุ่มรักสมเด็จหมดยังนะครับน่าจะหมดแล้วเนี่ยองค์เนี้ยเนี่ยเอา 3,800 3,800 บาทเอา 3,800 บาทเอาพี่นิ้งหน่อง 3,800 นางกวักพ่อพิน1,800 บาทนางกวักพ่อพิน1,800 บาทนะครับพี่นัดตอนนี้สู่เรื่องราวของพระยอดนิยมนางกวักเอาว่าเก่ากว่าพ่อกันและเก่ากว่าพ่อมุ้ยแน่นอนองค์ใหญ่พระรอดพ่อแพก็พ่อแพขนาดไม่ใช่พระรอดผมฉับรถชนคนยังไม่เป็นไรครับคนแก่ที่โดนชนนะยังไม่เป็นไรแขวนพ่อแพครับเก็บไปแล้วตั้งแต่นั้นผมเก็บพ่อแพอย่างเดียวเลยครับเจอพ่อแพที่ไหนอดซื้อไม่ได้เพราะเราเห็นกับตาตัวเองครับอ่ะส่วนมีนาฬิกามาแล้วลองนาฬิกาหน่อย2 นาที
นางกวักงาแกะชำชำวงใหญ่2นาทีมาลองนาฬิกากันหน่อยอันนี้แบบใหญ่จัมโบ้นะใหญ่มากนี่ถามว่าใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่าปู่ทวดอ่ะอย่างเงี้ยครับได้ไปแล้วเมตตาค้าขายดีจริงเฉพาะงาอย่างเดียวก็แพงแล้วค่าคนแก่อีกสมัยก่อนถือว่าเป็นสิ่งที่สูงค่าครับแล้วก็เป็นทนสิทธิ์ตามธรรมชาติหมดเวลาโอ้โหใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับรายการนี้โอ้รอยแซะลงมีดดูง่ายๆสบายตาอันใหญ่ด้วยที่สำคัญนะพี่นัทวุฒิพิงค์นะครับพี่นัทวุฒิพิงค์ได้ไปดูง่ายดินะครับเหรียญนี้พร้อมตลับทองตลับทองก็30,000ไว้ข้างหลังตลับทองนะทำตลับทองก็คือตลับเนี่ยคุณสามารถจะแกะใส่เปลี่ยนองค์ได้ถ้าเกิดเป็นเลี่ยมทองฉีกได้โอ้โหประมูลพร้อมตลับจะได้ไหมใครอยากได้กด9มา2473พ่อเท่าอินเทวดา73นี่ปีเดียวกับพ่ออีต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่เอาตลับกับประมูลยากอีกอะโอ้โห2473เก็บได้ผิดไหมเอางี้ก่อนไม่เอาตลับผมลดให้ 30,000 ไม่เอาตลับทองผมลดให้ 30,000 นะฉะนั้นเหรียญตัวเปล่าผมประมูลเหรียญตัวเปล่าดีกว่าแอดมินมีคีมไม่รู้ไม่เป็นไรนะถ้าไม่เอาตลับผมลดให้ 30,000 แล้วกันอ้าวเริ่มถ้าเป็นเหรียญเก่าแล้วกระไรทองเต็มๆแบบนี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะครับคุณมีเวลา3นะ 10,000 นี่ยังไม่ได้ราคาทองเลยฮะเริ่ม 30,000 ก่อนเพราะไม่เอาตลับผมลดให้ 30,000 50,000 นี่ตัวพับเปล่าๆยังน่าจะไม่ได้นะครับตอนนี้สำหรับเหรียญพ่อเท่าอินเทวดาเป็นเหรียญในตำนานไปแล้วครับเจอก็ไม่สวยครับเป็นเหรียญในตำนานไปแล้วฮะพอเวลาใส่ตลับแล้วดูนะครับอลังการงานสร้างดี 60,000 บาทเท่ากับเหรียญตัวเปล่า 30,000 จะได้เหรอครับ2473แล้วกระไหล่ทองเต็มๆแบบนี้ครับย้ำครับกระไหล่ทองเต็มๆแบบนี้พระปี2515ยังโอเป็นแสนแล้วแล้วแต่ครับไม่ต้องพี่มีนว่ายังไงหมดเวลาครับใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับตลับอย่างเดียวเนี่ย 30,000 คุณทำไม่ได้อยู่แล้วครับโอ้ครับพี่วุฒิกร 80,000 ทันไหมแอดมินเป็นพี่พิสิทธิ์ค่ะ 80,000 อ๋อพี่พิสิทธิ์ปิดมาก่อนหน้าแล้ว 80,000 นะราคาสุดท้ายเท่าไหร่แอดมินโอ้โหผมต้องบอกนะครับว่าพระปีใหม่ๆเนี่ยคือพระแบบนี้หมดแล้วเราจึงหาพระใหม่ขึ้นมาเล่นกันนะครับเหรียญ2473กระไหล่ทองเก็บได้เต็มแบบนี้ไม่ง่ายนะฮะไอ้ตลับไม่ใช่เหลี่ยมตลับทองเนี่ยนะมันดีกว่าเหลี่ยมตรงเหลี่ยมต้องแงะถ้าเวลาจะเปลี่ยนองค์ตลับทองเนี่ยคุณเหลี่ยมใส่องค์อื่นก็ได้เหลี่ยมให้มันติดไซส์เท่ากันโอ้รายการนี้มีพิเศษได้ไปเท่ากับพระตัวเปล่าแค่ 50,000 บาท2473กระไหล่ทองเต็มๆแบบนี้ตบมือให้พี่พิสิทธิ์ด้วยครับผมพี่นี้มานานไม่ทันครับนี่ใช่ไหมกระไหล่เงินกับกระไหล่ทองแต่อันนี้เป็นทําที่หลังเหรียญเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นข้างปั๊มอันนี้สร้างปี78เมื่อกี้สร้างปี73กระไหล่เงินข้างปั๊มอันนี้ปี78นะท่านสร้างด้วยกัน2ครั้งนะผมก็เหลือไว้คู่หนึ่งนะเป็นข้างปั๊มราคาไม่ต่างกันเพราะว่ารุ่นนี้หลวงพ่อเสกจนท่านมรณภาพท่านบอกว่ากูตายเมื่อไหร่ค่อยมาเอาก็คือใช้ขึ้นมาแจกงานศพท่าน
ก็ตั้งแต่ปั๊มปี78ก็อยู่กับท่านยาวครับอยู่ในกุฏิท่านยาวพอท่านปลูกเสกไว้แจกงานศพท่านนะพี่มีเล่นพระมีความสุขผมมีความสุขแต่เอาเหรียญหล่อที่หายากสุดๆของราชบุรีดีกว่านะเหรียญหล่อเหรียญนี้สร้างปีเดียวกับจอบแซยิดนะปู่รอดวัดบางน้ำวนหายากหาสวยยากส่วนมากเจอศึกเฮี้ยนแทบทั้งหมดนะหาสวยยากพ่อสินวัดลังวานหลานแท้ๆหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนเหรียญพระแท่นดงลังพ่อสินเกษตรครับอ้าวขอเรตติ้งสำหรับเหรียญนี้หน่อยถ้าจะแบ่งปันในค่ำคืนนี้โอ้โหอ้าวใครจากได้เหรียญนี้เทเองที่วัดก็เลยเทได้น้อยนะครับหูปิงมันเชื่อมปั้นเทียนมาต่อทีหลังผมเจอแท้ไม่ถึง10เหรียญในชีวิตนะ20กว่าปีเล่นพระคนอื่นเจอกันกี่เหรียญครับพิมพ์บอกผมหน่อยแต่ที่เจอส่วนมากก็ไม่สวยวันก่อนจะโอนมาใส่ไว้กี่ตังค์ไม่รู้น้องผมโอนบ้านโป่งถ้าอยู่บ้านโป่งถ้าพูดถึงเหรียญหล่อในราชบุรีอ่ะจะมีพ่อห้องพ่ออินวัดตาลพ่อยอดพ่อนิ่มปู่เข็มแล้วก็เนี่ยครับพ่อศิลป์รางวัลครับแหมเรตติ้งน้อยไปหน่อย2477นะ2477ลงฉายาพุทธสโลนะครับถ้าหยิบขึ้นมาคอมเมนต์น้อยๆเรตติ้งไม่สมศักดิ์ศรีเนื้อเงินไม่เคยเห็นครับนะเนื้อเงินไม่เคยเห็นครับรออยู่อ่ะสนุกแล้วครับเหรียญรอที่หายากหายากกว่าพ่อห้องช่องลมหายากกว่าพ่ออินวัตานหายากกว่าพ่อยอดหายากกว่าพ่อนิ่มพอศิลป์วัดรางวานให้เหรียญนี้ไปนี่ผมต้องคิดถึงเหรียญนี้ด้วยให้ไปแล้วนี่ไม่รู้จะอะไรไปข่มน้องๆในราชบุรีด้วยคือต้องบอกว่ามีตังค์เหมือนกันมีพระเหมือนกันไม่ได้นะคือมีตังค์เหมือนกันมีพระเหมือนกันไม่ได้เก็บยังไงให้ชนะเก็บยังไงให้คนจดจำแล้วพระเก่าอ่ะพุทธคุณเขาแน่นอนครับมั่นใจได้3นาทีราคาแรกมาเวลาเดินโอ้เหรียญนี้ครับเออลืมจดใส่มือด้วยพี่พันเทพทันไหมเนี่ยโอ้ยเหรียญนี้ต้องบอกครับว่าจะสวยสุดในประเทศไทยหรือเปล่าครับไม่ได้ใช้แล้วคาบเป้าเดิมๆยังอยู่ฮะเหรียญหนึ่งที่พี่อิดที่ผมซื้อไปเหรียญนั้นก็50,000นี่ไม่รู้ว่าคาบเบ้าเดิมๆยังอยู่ครบแบบนี้หรือเปล่าไม่ทันแล้วเอาละสนุกแล้วครับให้คนราชบุรียังต้องอายคนที่ครอบครองเหรียญนี้เลยเพราะเหรียญประสิทธิ์รางวัลหายากจริงครับและเจอแต่สึกๆช้ำๆทั้งหมดไปย้อนดูได้นี่น่าจะสวยกว่าในหนังสือผมอีกฮะเหรียญนี้น่าจะสวยกว่าองค์ดาราในหนังสือผมอีกหมดเวลาครับผมโอ้เหรียญนี้หมดเวลาครับผมใครจะได้ไปดูกันครับโอ้โหรายการนี้เป็นของพี่พิสิทธิ์ 37,000 พี่มีน 38,000 พี่ทวี 38,000 ไม่ทันครับใช้คำว่าอกหักได้ไหมเนี่ยราคานี้ผมมีเงิน 40,000 ผมไปเดินหาไม่ได้ครับเหรียญนี้นะครับผมมีเงิน 40,000 ผมไปเดินหาไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ะโอเคพระรอดหลวงพ่อแพอ่ะเอาไปใช้แจกคนกันเนี่ยพ่อแพวัดพิกุลทองนะครับพระรอดหลวงพ่อแพมีให้
10องค์ 2,000 10องค์ 2,000 ใครเอาพิมพ์ปิดไป10องค์ 2,000 เนี่ยพ่อแพรวัดพิกุลทอง5องค์ละ200 10องค์ 2,000 เนี่ยคุณห่วงลูกห่วงหลานคุณให้แขวนไปเลยไม่ครับ10องค์ 2,000นะใครที่ห่วงลูกห่วงหลานให้แขวนไปเลยมีลูก5คนให้แขวน5คนไปเลยไม่ตายโหงแน่นอนครับพาหลวงพ่อแพร1 2 3 4 5 6 6 5ชุดดีเลยแค่ที่เหลือองค์ละ300ใครจะปิดกี่องค์พิมพ์ปิดไปครับอ้าวจบอย่างเงี้ยแบ่งกันทั่วถึงครับที่เหลือองค์ละ300ใครจะพิมพ์ปิดกี่องค์พิมพ์ปิดไปครับเนี่ยผมได้แบ่งแฟนเพจผมทุกคนอย่างทั่วถึงผมมีความสุขแล้วสำหรับวันนี้ผมโอ๊ตบางแพต้องกล่าวคำว่านะฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกๆท่านจากกันไปด้วยเหรียญในฝันของใครหลายๆคนนะเหรียญนะช้าง3เสียนองค์เสด็จพ่อร5จากกันไปด้วยเหรียญในฝันของใครหลายๆคนเก๋เยอะแยะใครๆก็อยากเจอของแท้อยากดูเป็นคือแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องกล่าวว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกๆท่านสวัสดีครับ